กรน้อมนำหาพามทำไปพลข้าเรียกประชาชาติไทยแม่ลงตัวไปต้องอาศัยเราสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการเกษตรศาสตร์นำไทยนะครับรายการดีๆที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัยเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญก็ได้เลยนะครับผมต้องถามอาจารย์ก่อนว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยเรามีการเลี้ยงกวางมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์คืออย่างนี้ครับผมอยากจะเรียนว่าทุกวันนี้กระทขึ้นเนี่ยนะครับซึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องไปกับวัสดุทางด้านการเกษตรทั้งหลายทีนี้เกี่ยวกับเรื่องกวางเนี่ยนะครับกวางเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่มีสารเคมีไม่ได้เลยคือเขาจะมีความไวต่อสารเคมีมากยาฆ่าแมลงเอ้ยไอ้พวกสารเคมีอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเจอปั๊บเนี่ยเป็นได้เรื่องมีอาการทันทีมีอาการทันทีเลยเพราะฉะนั้นการเลี้ยงกวางเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นการผลิตอาหารปลอดภัยที่เรียกว่าค่อนข้างจะโดยธรรมชาติเลยโดยธรรมชาติเลยครับฮะแล้วทีนี้ที่เราเลี้ยงกันเนี่ยท่านเกษตรกรมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์ครับทุกวันแต่ว่าในจำนวนไม่ค่อยมากเท่าไหร่นักครับกวางลูซ่าจะเป็นที่นิยมมากครับแล้วก็มีกวางแดงอีกที่นำเข้ามาจากสกอตแลนด์จากยุโรปอันนี้ก็มีเหมือนกันแต่ก็ยังไม่มากเท่าไหร่ครับก็เราพูดง่ายๆว่าเราก็ไปเรียนแบบมาจากของที่นิวซีแลนด์แล้วก็ออสเตรเลียเขาทำแล้วก็นิวแคลิโดเนียด้วยเราก็เลยมาทำเป็นฟาร์มขนาดประมาณสัก2ไร่3ไร่แล้วก็เลี้ยงกวางประมาณเป็น50ตัวเป็น100ตัวอะไรทำนองนี้ก็ใช้พื้นที่เยอะหน่อยนะครับซึ่งการใช้พื้นที่เยอะหน่อยเนี่ยมันก็เลยทำให้หลายท่านที่สนใจก็ชะงักนะครับเพราะว่าค่าลงทุนมันอาจจะสูงไปหน่อยครับผมแสดงว่าณวันนี้อาจารย์มีการลงทุนที่ต่ำลงครับเป็นรูปแบบการเลี้ยงแบบใหม่ครับก็สถาบันวิจัยและพัฒนาของมก.นี่ก็ได้สนับสนุนเงินวิจัยมาอ๋อนะฮะก่อนอื่นจะต้องถามเรื่องของแนวคิดนะครับในการเลี้ยงกวางแบบจำกัดพื้นที่แบบนี้ไม่ทราบเป็นมายังไงครับครับก็อย่างที่เรียนไว้ว่าอยากจะคิดในเชิงว่ามีพื้นที่น้อย
ลงทุนน้อยครับแต่ก็สามารถผลิตออกมาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแนวคิดอันนี้ก็คือว่าจะทำยังไงจึงจะออกแบบให้สามารถเลี้ยงกวางได้ในพื้นที่ไม่กี่ตารางวานะฮะแต่ในขณะเดียวกันก็ผลิตเนี่ยก็ยังเป็นสัตว์ป่าอยู่นะฮะเมื่อเป็นสัตว์ป่าอยู่เนี่ยเขาก็ยังจะขี้ตื่นตกใจง่ายแต่นี้ถ้าหากว่าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องออกแบบสิ่งก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เขาเนี่ยสบายอกสบายใจนะฮะแล้วก็ในที่สุดก็คุ้นเคยกับสิ่งที่เราปลูกสร้างไว้แล้วเขาก็จะสามารถที่จะอยู่ได้แล้วก็ผลิตได้ตามที่เราต้องการนะครับครับครับแล้วทีนี้คือเขาเป็นสัตว์ที่ต้องชอบพื้นที่กว้างๆครับนะครับอาจารย์นำมาอยู่ในที่เรียกว่าจะเป็นคอกลักษณะคอกเนี่ยนะครับต้องมีลักษณะพิเศษไหมครับในการออกแบบอย่างนี้ครับเราอยากจะฝึกก่อนในทางตรงข้ามนะฮะถ้าเราทำตามแนวตั้งเนี่ยนะครับเขามองไปเนี่ยเขาจะเห็นบริเวณอะไรต่างๆไกลๆพอเขาเห็นไกลๆเขาก็คิดว่าไม่มีอะไรขวางได้อ๋อครับเป็นตรงนี้ต้องออกแนวขวางครับนะครับแล้วความยาวความกว้างต่างๆของโรงเรียนเป็นยังไงครับครับก็เวลานี้เนี่ยผมก็ทดลองอยู่ด้วยความกว้างประมาณ3เมตรลึกประมาณ5เมตรแต่ว่าถ้าหากว่าท่านมีที่มากกว่านี้เนี่ยนะครับท่านก็อาจจะทำกว้างประมาณสัก5เมตรลึกแลนด์เนี่ยนะฮะมาล้อมรอบคอกนี่ทั้งหมดซะก่อนเสร็จแล้วก็สีมั้ยฮะแลนด์สีไหนแลนด์ก็สีดำสีน้ำธรรมดานี่แหละครับเพื่อพรางสายตาเขาเสร็จแล้วก็เอาไปปล่อยไว้ทีนี้ก็ปล่อยให้เขาอยู่ประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์หรือบางทีเป็นเดือนเนี่ยนะเขาจะคุ้นกับสภาพแล้วก็เสียงแสงครับพอหลังจากนั้นเราก็เริ่มเอาแลนด์นี่ออกทีละด้านทีละด้านจนในที่สุดก็เอาออกได้หมดเลยเหมือนอย่างที่เห็นในภาพขณะนี้ครับในมือเขาคุ้นแล้วครับเขาคุ้นแล้วไม่ตื่นตกใจอะไรมากเมื่อเขาได้กินหญ้าที่เราดูแลแล้วก็รู้อายุวันเก็บเกี่ยวเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์แก่ตัวกวางได้ดีขึ้นมีการระบุชนิดไปไหมครับว่าต้องกินหญ้าแบบนี้แบบนี้คือหญ้าเนี่ยนะครับขอให้เป็นหญ้าที่ขึ้นได้ในภูมิภาคในพื้นที่ของท่านยกเว้นอยู่อย่างเดียวครับคือหญ้าซิกแนลเป็นยังไงคือหญ้าซิกแนลนี่มันจะมีพยาธิบางตัวนะฮะแล้วก็เข้าไปแล้วมันก็จะเข้าไปอยู่ในสายเลือดของกวาง
เสร็จแล้วก็ไปอยู่ตามใต้ผิวหนังแล้วพอเจอแสงปั๊บเนี่ยมันก็จะเกิดมีปัญหาเกี่ยวกับโรคผิวหนังขึ้นมาซึ่งอันนี้เราก็ไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นส่วนหญ้าอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหญ้าขนหญ้าเนเปียหญ้ากินนีหญ้าอะไรต่ออะไรใช้ได้ทั้งนั้นเลยครับยกเว้นหญ้าซิกแนลครับยกเว้นหญ้าซิกแนลแต่เพียงอย่างเดียวครับครับทีนี้เมื่ออายุได้ระยะหนึ่งไม่ทราบเท่าไหร่ครับถึงจะสามารถเก็บผลผลิตได้ไหมครับถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยนะคือถ้าเราเลี้ยงเนี่ยก็อาจจะมีตัวผู้ตัวหนึ่งนะฮะตัวเมียสัก4ตัวอย่างเนี้ยนะฮะในคอกเดียวเนี่ยนะฮะทีนี้ถ้าพออายุครบปีหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะตัดเขาอ่อนของตัวผู้ได้นะฮะส่วนตัวเมียเนี่ยเขาก็จะออกลูกมานะฮะแล้วพอลูกโตขึ้นมาเราก็แยกนะฮะแยกเสร็จเรียบร้อยแล้วพอเขาโตขึ้นมาอีกหน่อยเราก็ขายเป็นพันกวางได้ครับครับผมแสดงว่าผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกวางนี้มีเขาอ่อนครับนะครับแล้วก็ลูกพันลูกพันครับแล้วทีนี้ก็อาจจะคิดไปถึงเรื่องเนื้อกวางด้วยนะฮะแต่เรื่องเนื้อกวางเนี่ยนะฮะมันจำเป็นจะต้องมีจำนวนกวางเยอะๆนะฮะอย่างนิวซีแลนด์เนี่ยทั้งประเทศเขามีต้อง2ล้านกว่าตัวเพราะฉะนั้นเขามีเนื้อกวางออกมาขายปีหนึ่งเขาทำรายได้ประมาณ 5,000 ล้านบาทแต่บ้านเราเนี่ยกวางมีแค่ไม่กี่หมื่นตัวเพราะฉะนั้นไม่กี่หมื่นเพราะฉะนั้นยังเทียบกันไม่ได้ผมคิดว่าเราคงจะต้องใช้เวลาแล้วก็พัฒนาแล้วก็มีการลงทุนและมีการขับเคลื่อนมากกว่านี้ครับอาจารย์ครับแสดงว่าการเลี้ยงกวางในบ้านเราณปัจจุบันปฏิรูปผลิตผลการเกษตรนะฮะกวางก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่ท่านอยากจะให้ทำคือสิ่งที่เราได้นำคิดกันตอนนั้นเนี่ยเราก็บอกว่ามันต้องมีการนำเข้ากวางมานะฮะแล้วเราก็เสนอไปว่าต้องเข้ามาโน่นนะครับเป็น 20,000 30,000 ตัวเลยแล้วก็รัฐบาลเนี่ยก็เอาเงินมาช่วยในการที่จะนำเข้านะฮะแต่พอนำเข้ามาแล้วเนี่ยไม่ได้หายไปนะครับก็เอาไปให้เกษตรกรหรือผู้เลี้ยงที่จะเป็นตัวจุดที่จะไปกระจายเผยแพร่ให้รายอื่นๆเนี่ยเขาได้เลี้ยงต่อขยายพันธุ์ต่อนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีรายได้มีผลประโยชน์กลับคืนมานะฮะแล้วเงินที่กลับคืนมานั้นเนี่ยก็จะเอาทยอยส่งใช้คืนรัฐบาลไปก็พูดง่ายๆว่ายืมเงินของรัฐบาลมาเป็นตัวตั้งต้นเสร็จแล้วก็เอาไปขยายเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าการที่จะตั้งเป้าหมายบอกว่ามันจะต้องเป็นแสนตัวภายใน4ปี5ปีเนี่ยสามารถเป็นไปได้แล้วถ้าหากว่าเป็นไปได้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะการพัฒนาเรื่องเนื้อกวางการพัฒนาเรื่องเขากวางอ่อนเรื่องพันกวางแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับการเป็นศูนย์กลางของการผลิตกวางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจะเป็นไปได้แน่นอนครับเพราะว่าทางอินโดนีเซียเขาก็สนใจเวียดนามก็สนใจต้นตำรับกวางลูซ่าดิครับไม่ค่อยมีแล้วถ้าบ้านเราทำได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดเซ็นเตอร์เลยศูนย์กลางให้กับทางภูมิภาคของเราใช่ครับแล้วเดี๋ยวนี้เราก็มีการลงนามเรื่อง FTA ใช่ไหมการค้าเสรีกับประเทศโน้นประเทศนี้ผมก็คิดว่ากวางเนี่ยก็จะเป็นสินค้าอีกชนิดหนึ่งที่มีแนวโน้มเพราะอะไรรู้ไหมครับคุณภาพก็ควบคุมได้ไม่ใช่เป็นเนื้อกวางที่ไปล่ามาอันที่3เนี่ยนะครับเขากวางอ่อนก็เป็นสมุนไพรแล้วเป็นสมุนไพรที่ให้ประโยชน์แก่สุขภาพของโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เครียดมากๆนะฮะหรือว่าผู้ที่อายุมากแล้วอะไรต่างๆพวกนี้การได้รับแคลเซียมการได้รับฮอร์โมนจากเขากวางอ่อนสิ่งละอันพละน้อยในเขากวางอ่อนโดยธรรมชาตินี่แหละครับ
ช้คืนให้ด้วยครับก็เรียกว่าขอมาลงทุนเหมือนจะกู้ยืมมาก่อนครับนะฮะก็มีรายลักษณ์อักษรเซ็นกันไปไม่เป็นไรครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็ทําสัญญากันว่ากี่ปีเราจะให้คืนครับครับแต่ถือว่าเอ๊ะตอนนี้เราก็มีสหกรณ์ของกวางการเลี้ยงกวางมีครับก็มีสํานักงานของสหกรณ์กวางก็อยู่ที่นี่แหละนะฮะถ้าท่านมาก็ท่านก็มาคุยกับเจ้าหน้าที่เขาได้แม่ก็ถือว่ามันมีหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่แล้วถ้ารัฐบาลลงทุนให้ก็น่าจะเหมาะสมนะครับน่าจะเหมาะสมผมคิดว่ามันจะเป็นอานิสงส์แล้วก็เป็นประโยชน์แล้วก็จะทำให้เกษตรกรที่เดี๋ยวนี้ก็แหมเลี้ยงไก่ก็ชักจะมีปัญหานะใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องหาทางเลือกอย่างอื่นนะฮะตอนนี้กวางก็เราก็ต้องหาทางเลือกอย่างนี้ไว้ครับก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งครับครับทีนี้ผมขอทราบรายละเอียดนิดนึงเกี่ยวกับเขากวางอ่อนนะฮะไม่ทราบเป็นยังไงครับอาจารย์มีผลดีต่อร่างกายยังไงเขากวางอ่อนเนี่ยก็คือสมุนไพรชนิดหนึ่งครับคนจีนเนี่ยเขาใช้กันมาเป็นพันปีมาแล้วนะครับเลยนะฮะแล้วก็ฮ่องเต้สมัยก่อนเนี่ยก็คงจะทราบว่ามีสนมเยอะนะฮะการที่มีสนมเยอะเนี่ยก็ต้องบำรุงนะฮะเมื่อจะบำรุงเขาก็ต้องไปหาสิ่งที่ดีที่สุดในแผ่นดินสมัยนั้นก็คือเขากวางอ่อนแต่ว่าอันนั้นก็เป็นประวัติศาสตร์นะฮะแต่ว่าสำหรับสมัยปัจจุบันนี้เราก็คงจะใช้เพื่อสุขภาพเพื่อบำรุงสุขภาพครับเพื่อบำรุงสุขภาพทีนี้เวลาที่เราจะตัดเขากวางเนี่ยนะครับขอทราบอีกครั้งหนึ่งว่าจะใช้อายุประมาณสักกี่เดือนครับอาจารย์ก็อายุเมื่อเขาอายุประมาณสัก2ปี2ปีนั่นแหละครับก็เราจะตัดได้แล้วก็เขากวางตอนนั้นจะเป็นเขากวางที่ใช้ได้แต่1ปีนี่ไม่ได้นะเป็นเขาเทียนนะฮะเอาละครับทีนี้วิธีการตัดเนี่ยที่เราออกแบบไว้ก็ตัดอยู่ในคอกนี่เองนะฮะแต่ว่าผู้เลี้ยงเนี่ยอาจจะต้องไปฝึกสักนิดหน่อยก็คือฝึกเวียงบ่วงบาดมือเขาบอยนั่นแล้วก็เอาบ่วงบาดเนี่ยเข้าไปคล้องที่ขาแล้วก็ดึงพอดึงล้มแล้วหลังจากนั้นมันก็จะมีอุปกรณ์ที่เราจะออกแบบมาเพื่อให้เอาหน้าเขาใส่เข้าไปในนั้นแล้วก็ผูกรัดแล้วก็ตัดเขาได้โดยง่ายครับก็คือสามารถทำได้สามารถทำได้ภายในคอกของเราภายในคอกของเราก็ไม่ต้องมีไปมีโรงเรือนการจัดการแบบฝรั่งเขาการลงทุนก็น้อยลงเพียงแต่ว่าฝึกตัวเราเองให้เป็นคนมีประสบการณ์มีความชำนาญเท่านั้นเองครับแสดงว่าผู้ที่เลี้ยงกวางนี้จะต้องได้รับการฝึกอบรมด้วยครับไม่ทราบมีอะไรบ้างครับในการฝึกตรงนี้ในการฝึกอบรมเนี่ย ก็ว่ากันหมดนะฮะตั้งแต่อุปนิสัยใจคอของกวางโรงเรือนการให้อาหารการปลูกสร้างแปลงหญ้าการจัดการเขากวางอ่อนทุกอย่างรวมถึงเรื่องของสหกรณ์แล้วก็การตลาดด้วยครับก็มีฝึกอบรมให้ครับผมไม่ทราบถ้าท่านเกษตรกรหรือท่านผู้สนใจอยากจะขอมาดูขอฝึกอบรมตรงนี้อาจารย์มีแนะนำสถานที่ไหมครับก็ติดต่อมาได้เลยนะฮะติดต่อมาที่ศูนย์ส่งเสริมปิดเทอมเพราะว่าอาจารย์ก็ต้องสอนหนังสือด้วยครับก็สะดวกตอนนั้นนะฮะทีนี้อยากจะให้เป็นการเชิญชวนอีกนิดนึงว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการทำแบบนี้ครับถ้าสมมุติว่าเราจะเลี้ยงสัก5ตัวสมมุติเราอย่างนี้นะฮะ5ตัวก็คือตัวผู้ตัวนึงตัวเมีย4ตัวนึงนะฮะสมมุติว่าทีนี้ก็ตัวนึงก็ตกประมาณสัก 11,000 ถึง 15,000 ครับถ้าอย่างนี้ก็เท่ากับออกลูกมา5ตัวนี่เราอาจจะบอกว่าเอ้าให้เปอร์เซ็นต์สูญเสียสักตัวนึงให้ตายสักตัวนึงก็เหลือ4ตัว
สี่ตัวนั้นก็เลี้ยงไปอีกปีนึงรุ่งขึ้นอีกปีก็ขายเป็นพันกวางได้แล้วก็เรียกว่าไวนะครับครับครับนะฮะก็เหมาะสมเลยทีเดียวทีนี้อยากจะให้อาจารย์เชิญชวนนิดนึงสำหรับท่านเกษตรกรที่อาจจะลังเลใจอยู่จะทำอะไรดีถ้าสมมติมีพื้นที่น้อยตรงนี้เหมาะสมเลยครับครับคือการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยนะครับเราก็มุ่งไปที่เกษตรกรรายย่อยรายกลางค่าลงทุนก็ไม่มากนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการพัฒนาแต่ว่าการมารับความรู้แล้วท่านก็เอาไปคิดเอาเองแล้วในที่สุดท่านก็พอท่านลงทุนแล้วเนี่ยนะฮะท่านก็มีครูบาอาจารย์อยู่แล้ววันหลังมีปัญหาอะไรท่านก็ถามมาได้ปรึกษากันก็เป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์กันก็มีความสัมพันธ์กันก็ช่วยเหลือเยื่อจุ้นกันไปนะครับครับครับศูนย์นี่ยังไงที่ไหนดีครับก็โทรศัพท์เข้ามาที่034นะฮะ282306ครับครับผมก็นั่นก็เป็นที่สำนักงานนะฮะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้สอบถามข้อมูลได้ครับครับอาจจะขอนัดแนะกันเข้ามาดูของจริงกันเลยได้ครับได้ว่าณตรงนี้ถือว่าเข้าอยู่ในขั้นสุดท้ายประสบความสำเร็จหรือยังครับอาจารย์เวลานี้ก็เกือบแล้วนะฮะคือว่ายังเหลือเวลาอีกการวิจัยคือการวิจัยเนี่ยมันนักวิจัยมันต้องให้จบจริงๆแล้วถึงจะประมาณสัก800บาทนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนะฮะก็เวลานี้ก็มีหลายบริษัทมีรวมทั้งสหกรณ์ด้วยก็เขาก็ทำจำหน่ายอยู่นะฮะส่วนของเราที่นี่เดิมทีเราก็ทำเหมือนกันนะฮะแต่ว่าพอได้เทคโนโลยีได้ความรู้อะไรเสร็จเรียบร้อยก็ถ่ายทอดให้คนอื่นไปเขาก็ไปผลิตเป็นการค้าเราก็ไม่ผลิตแหละครับก็เรียกว่าได้มูลค่าค่อนข้างจะเหมาะสมนะครับแล้วก็เรียกว่าทำเลี้ยงกวางเถอะไม่ขาดทุนแน่นอนนะครับรอสักพักหนึ่งพัฒนาเทคโนโลยีกันไปนะฮะยังไงก็อย่าลืมติดตามนะครับเทคโนโลยีการเลี้ยงกวางสมัยใหม่แบบนี้นี่ไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับรายการของเกษตรศาสตร์ไทยวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วนะครับ